ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงเครื่องเทศที่อยู่ข้างหน้าผลนะฮะเป็นเครื่องเทศที่เราพบบ่อยในกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับหรือว่าอาหารจีนหลายๆอย่างเลยนะฮะมันคือพริกชวงจีบางคนก็จะเรียกว่าพริกหอมฝรั่งเขาจะเรียกว่าเสฉวนเพปเปอร์เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องเทศนะครับที่ใช้มากนะฮะในมณฑลเสฉวนประเทศจีนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอาหารจีนเสฉวนนะครับต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยพริกหอมพริกชวงจีแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้จัดอยู่ในตระกูลของพริกหรือพริกไทยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกมันไม่ได้แสบร้อนเหมือนพริกไทยนะฮะแต่เวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการแบบลิ้นชานะครับเพราะว่ามันคือพริกหม่าล่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าพริกชวงจีในเมนูของเราด้วยครับแต่ตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของเมนูแรกกันก่อนครับวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชกันนะครับแต่แซนด์วิชสูตรนี้ต้องบอกว่าสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าได้ครับซึ่งอาหารเช้าที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นอาหารเช้าสไตล์อเมริกันนะครับเวลาที่เราพูดถึงอเมริกันเบรกฟาสต์เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าต้องมีแฮมต้องมีเบคอนต้องมีไข่ปรุงในรูปแบบไหนรูปแบบนึงต้องมีขนมปังนะครับทุกอย่างเนี่ยจะนำมาประกอบรวมกันในรูปแบบของกริลชีสแซนด์วิชนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของไข่อยู่ด้านบนแล้วก็เบคอนอยู่ด้านบนด้วยครับเอาละครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของแซนด์วิชกันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ชนิดแผ่นแถวสีแดงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้ทำอะไรก็อร่อยนะครับเราจะเอามาทำอาหารคาวหรือว่าคุณผู้ชมจะไม่ทำอะไรกับมันเลยราดนมข้นหวานทานนะครับหรือว่าทาแยมทานเนยโรยน้ำตาลก็อร่อยนะครับแล้วก็ทำจากแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวปราศจากคอเลสเตอรอลอย่างแน่นอนนะครับเราก็เดี๋ยวจะทานเนยลงไปนิดหนึ่งก่อนครับทานเนยแบบนี้นะฮะบางๆก็พอนะครับเราจะทานเนยทั้งสองด้านนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นกริลชีสนะครับกริลชีสแซนด์วิชเราก็อยากจะใส่ชีสเยอะๆนะครับเพื่อความสะดวกเนี่ยคุณผู้ชมใช้ชีสแผ่นได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าในแต่ละคู่เนี่ยนะครับคนก็จะใส่ชีสทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะครับตามด้วยหมูแฮมนะฮะวันนี้เราอยากจะเสิร์ฟให้เป็นรูปแบบของอเมริกันเบรคฟาสต์เลยนะครับดังนั้นผมใส่แฮม2แผ่นครับเสร็จปุ๊บตามด้วยชีสอีก1แผ่นครับแล้วก็เอาขนมปังนะครับปิดลงไปครับวางลงไปเลยครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับถึงปานกลางนะครับเราอย่าไปใจร้อนนะฮะปิดฝาไปเลยครับเราจะค่อยๆจี่ขนมปังของเราเนี่ยให้มีสีที่สวยดีแล้วก็ชีสด้านในละลายในขนาดเดียวกันนะครับเบคอนนะครับหั่นเป็นเต๋าเล็กๆครับเดี๋ยวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำมันของเขาออกมาแล้วก็ให้เบคอนของเราเนี่ยมีลักษณะที่กรอบดีครับไข่กวนนะครับเราจะทำสแครมเบิลเอ็กที่1ก็ใช้ไข่ประมาณสัก2ฟองครึ่งดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเราใช้ทั้งหมด5ฟองนะครับแล้วก็ใส่เนยตามลงไปครับนำมาตั้งไฟเลยครับผมค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะฮะเราจะไม่ใส่เกลือลงไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเกลือมันจะช่วยดูดน้ำออกจากไข่นะฮะเขาบอกว่าให้ใส่ตอนหลังนะครับเราลองดูนะครับไข่ของเรานะฮะพอเราได้เนื้อสัมผัสที่อยากได้แล้วนะครับยกออกจากความร้อนเลยครับปิดไฟครับเทคนิคนะครับในการหยุดความร้อนก็คือว่าเราจะใส่ครีมลงไปครับพอเราใส่ครีมลงไปรีบคนนะครับมันก็จะทำให้ความร้อนลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มความนุ่มละมุนให้กับตัวสแครมเบิลเอ็กหรือหน้าไข่คนของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่อยปรุงรสครับพริกไทยไม่ต้องใส่เยอะนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับเบคอนของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเช่นเดียวกันครับเราจะตักออกมาแค่ตัวเบคอนครับเบรกฟาสต์นะครับที่แปลว่าอาหารเช้าเนี่ยที่มาของภาษาอังกฤษของเขาเบรกก็คือการหยุดฟาสต์ก็คือฟาสติ้งเหมือนการอดอาหารเนี่ยนะครับโดยความหมายของเขาก็คือว่าการหยุดการอดอาหารคือว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยมันก็จะยาวใช่ไหมครับนั่นเลยเป็นที่มาที่ทำให้ว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญเพราะว่าคุณเบรกการกินมาค่อนข้างจะนานมากนะครับทีนี้อเมริกันเบรคฟาสต์มาได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าที่อเมริกาเนี่ยครับเวลาที่เขาเสิร์ฟอาหารเช้าเนี่ยก็จะสังเกตว่าคนอเมริกันก็ตัวใหญ่นิดนึงนะครับจะทานเยอะดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเวิร์มาในรูปแบบของ
บุฟเฟ่ต์เนี่ยครับก็จะมีทั้งแฮมไส้กรอกไข่รูปแบบต่างๆมากมายเบคอนเป็นกองน้ำผลไม้อะไรเยอะแยะไปหมดรวมถึงขนมปังนะครับนั่นเลยเป็นที่มาของเวลาที่เขาอ้างอิงถึงอาหารอารมณ์เนี่ยครับเขาก็จะเรียกว่าอเมริกันเบรคฟาสต์นั่นเองครับกลับมาดูที่ตัวแซนด์วิชของเรานะครับนี่เปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็กลับด้านครับผมอีกด้านหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องปิดฝา นะครับเราสามารถเปิดได้เลยครับเพราะตอนนี้ชีสด้านไหนละลายดีแล้วเพื่อทำให้เมื่ออาหารของเราสมบูรณ์มันควรจะมีผักอะไรเล็กน้อยนะครับเราก็จะมีมะเขือเทศลงไปด้วยครับโอลิฟออยล์เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงไปจี่ครับเบคอนเสร็จแล้วมะเขือเทศก็ประมาณแค่1นาทีก็ขึ้นได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวแซนด์วิชของเราเตรียมจานได้เลยครับอันนี้เราจะหั่นหรือเราจะไม่หั่นก็ได้นะครับถ้าอยากหั่นก็หั่นได้ครับไม่มีใครว่านะครับแกรมเบิลครับเบคอนกรอบครับพาสเล่ครับผมมะเขือเทศชิ้นสวยๆอีก1ชิ้นนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้กรูชีสแซนด์วิชนะครับกลายเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์มือใหญ่ได้เลยครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงไอเดียเริ่มต้นของเมนูนี้นะครับก็มาจากเบอร์ริโต้หรือว่าพวกแรปทั่วๆไปนี่นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ผมกินก็มักจะเจอปัญหาอยู่ที่ว่าตัวแรปเนี่ยมันชอบหลุดออกมาไม่เป็นทรงนะครับวันนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเราเอาเทคนิคของอาหารอย่างอื่นเนี่ยมาประยุกต์ครับทำให้ตัวเมนูเนี่ยมันอยู่ทรงเป็นรูปนะครับคล้ายๆปอกเปี๊ยะไปตามชมนะครับเราก็จะมาอุ่นกระทะก่อนเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปครับเล็กน้อยเอาไว้ผัดยังไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่จะเป็นกระเทียมสับแล้วก็ขิงสับนะครับพอเริ่มส่งกลิ่นนะครับยังไม่ต้องรอให้มันเป็นสีเหลืองทองก็ได้นะครับเราก็จะเอาผักใส่ลงไปครับวันนี้ผมใช้เป็นแครอทแล้วก็หอมใหญ่ใส่ลงไปทั้ง2อย่างเลยแล้วก็ปรับเป็นไฟแรงนะครับเราจะผัดให้ทั้ง2อย่างนี้สุกแล้วตอนนี้ขอบเริ่มใสขึ้นแล้วนะครับผมก็จะใส่เนื้อสับลงไปบีบีมันนะครับอย่าให้เนื้อเป็นก้อนเราก็จะใส่มะกอกดำครับมะกอกดำของเครสโปครับนี่เลยนี่ครับตักขึ้นมาทุกเม็ดขนาดเท่าๆกันหมดนะครับแล้วก็เฟิร์มแข็งนะครับไม่ยุ่ยไม่เละสามารถเอาไปทำอาหารได้หลายประเภทนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสลัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะมาหั่นเป็นแว่นๆไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันครับเครื่องปรุงก็จะมีอยู่นี่ครับมีน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยพริกไทยแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆครับด้วยผงกะหรี่ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงด้วยเกลืออีกทีนึงแต่ว่าก่อนอื่นเราจะให้ชิมตอนนี้ก่อนเพราะว่าตัวมะกอกดำมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเค็มไม่พอค่อยใส่เกลือเพิ่มเท่านี้ครับแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยคนให้เข้ากันครับแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาก็จะมาทำในส่วนของโรนะครับก็วันนี้ใช้เป็นแผ่นแป้งตอร์ติญานะครับผมจะทำให้มันออกมาคล้ายๆปอกเปี๊ยะก็เลยเลือกใช้ไซส์เล็กนะครับปกติที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นใหญ่กว่านี้กระหล่ำปลีที่เราซอยไว้นะครับลองไว้ก่อนตัวไส้เนื้อผัดเราเนี่ยนะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะห่อลำบากแล้วก็จะมาม้วนนะครับก็ลักษณะเหมือนปอกเปี๊ยะจับเข้ามาครับให้มันอยู่แน่นๆนี่นะครับแล้วเราก็เอาตรงปลายนะครับไว้ด้านล่างแล้วก็วางพักไว้ในถาดแบบนี้แล้วก็ทำซ้ำทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับก็เราจะนำเข้าไปอบกันตอนนี้ผมก็จะวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วที่อุณหภูมิ180องศานะครับแต่ว่าเพื่อต้องการให้มันเนื้อสัมผัสด้านนอกกรอบนะครับผมก็จะทาน้ำมันน้อยเล็กน้อยเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบกันครับอุณหภูมิประมาณ180องศาจะเป็นโปรแกรมย่างโปรแกรมพัดลมได้ทั้งหมดนะครับเวลาก็ประมาณ 10-15 นาทีครับลองสังเกตดูว่าแผ่นแป้งสีมันเริ่มสวยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวในระหว่างที่เรารออยู่เนี่ยก็จะไปผสมตัวซอสดิปกันง่ายๆครับเริ่มจากนี่เลยซาวครีมครับเราก็ใช้ทาบาสโกเพิ่มความเผ็ดนะครับเพราะว่าตัวไส้ที่เราทำเนี่ยครับมันจะมีเพียงแค่รสเค็มหวานนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมจากผงกะหรี่เท่านั้นเองตัวซอสดิปที่ผมทำก็เลยใช้ความเปรี้ยวของซาวครีมแล้วก็เปรี้ยวและเผ็ดจากซอสทาบาสโกครับก็คนให้เข้ากันครับตอนนี้ก็ผ่านไปสักประมาณ10นาทีครับตัวโรเราเริ่มมีสีแล้วแล้วก็กรอบแล้วนะครับเราจะเอาออกมาจากเตาอบเลยโรของเรานะครับมาวางเสิร์ฟได้เลยจากนั้นก็ตัวซอสดิปเรานะครับ
ทีนี้เนี่ยสีมันจืดไปหน่อยนะครับเราก็ใช้พาสลีย์นะครับตกแต่งได้สำหรับคนที่จะไม่เสิร์ฟคู่กับอันนี้นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มรสชาติให้ตัวไส้หน่อยจะเพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดเข้าไปก็ได้ครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงเวลาทานข้าวนอกบ้านนะครับคนก็จะเลือกอะไรที่อยู่ใกล้บ้านนะฮะก็สีฟ้า S&P Greyhound Cafe อะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งในเมนูที่คนชอบของร้านเหล่านี้นะครับวันนี้พูดถึง S&P แล้วกันนะฮะเขาจะมีเมนูหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับแต่เป็นเมนูที่คนรู้สึกว่ามันก็ทานได้ง่ายนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวกุ้งสับนะครับส่วนประกอบหลักๆก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวครับเอาไปคลุกอะไรกับอะไรนิดนึงเหมือนคล้ายๆผัดซีอิ๊วฮะแต่ตัวเด่นของเขาเนี่ยอยู่ตรงที่ตัวหน้ากุ้งสับนะครับซึ่งเขาก็จะหั่นกุ้งเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ปรุงง่ายๆสไตล์ที่มีผงกะหรี่นะครับขอสารภาพไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ก็พยายามเอาจินตนาการของรสชาติเนี่ยครับมาแกะแล้วก็ลองปรุงดูนะครับออกมาอร่อยไม่แพ้กันครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับถือเป็นเส้นสดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะค้างคืนนะครับเราซื้อวันไหนเราใช้วันนั้นเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าเราจะเอาลงไปผัดเหมือนเวลาที่เราทำพวกก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมมาก็คือว่าเนี่ยครับเราจะใช้ผงกะหรี่นิดหนึ่งประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้มันกระจายทั่วๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนนะฮะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำไม่ต้องเยอะนะครับในการทำเมนูนี้นะครับวันนี้ผมจะใช้กระทะของหัวม้าลายซึ่งเป็นสเตนเลสหนา3ชั้นนะครับตัวนี้เป็นกระทะจีนนะครับด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นด้ามจับเบเกอร์ไลท์นะฮะต้องบอกว่าจับสะดวกนะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามนะฮะเวลาที่เราใช้กระทะจีนที่ทำจากสเตนเลสนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไฟแรงใช้ไฟอ่อนๆ นะฮะแค่นั้นเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับใส่น้ำมันดำข้าวนะครับยังไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ให้เคลือบกระทะดีครับเราใส่เส้นลงไปเลยครับผัดให้พอหอมก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็เอาออกมาพักครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นผัดหน้าแล้วครับเราก็ใช้น้ำมันรำข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ2ช้อนโต๊ะต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเขามีสารอาหารมีวิตามินเยอะแยะมากมายนะครับตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือออริจินอลนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายด้วยนะครับอุ่นให้เขาพอร้อนๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปกับกุ้งนะครับกุ้งเนี่ยเราไม่ได้ถึงกระสับนะครับแต่เราหั่นให้เป็นเหมือนลูกเต๋านะครับใส่ลงไปครับผมเอาล่ะพอกุ้งของเราใกล้สุกนะครับแล้วก็กระเทียมเนี่ยส่งกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับเราค่อยๆปรุงรสไปได้เลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนเครื่องปรุงรสของเราเนี่ยจะได้ไม่ไหม้นะครับซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงกะหรี่นะครับพริกไทยขาวครับน้ำมันจะขรุขระนิดนึงนะฮะเราไม่ใช้น้ำเยอะเพราะว่าเราต้องการให้มันแห้งๆนะครับคนจะไม่ใส่แป้งมันนะครับให้เขาข้นขึ้นด้วยการเคี่ยวของเรานะครับเอาละพอส่วนผสมนะฮะเริ่มเดือดๆฟึบๆๆอีกครั้งหนึ่งเราค่อยใส่หอมใหญ่ครับเราใส่หอมใหญ่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้หอมใหญ่แบบว่ามันนุ่มแล้วมันเละมันสลดนะครับในเมนูนี้หอมใหญ่ยังกรอบๆอยู่นิดๆ นะครับมะเขือเทศนะครับเราเอาตัวไส้ออกแล้วก็ในส่วนของขิงช่ายนะครับเราแยกใบออกมานะฮะแล้วก็ใส่ตัวก้านลงไปใบเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งหน้าจานได้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเท่านี้แล้วครับผักกาดหอมนะครับเส้นที่เราผัดไว้ครับแล้วก็จบด้วยหน้ากุ้งที่เราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับคนจะบอกว่าสูตรนี้ได้ทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับที่เหลือนะครับเราค่อยตกแต่งด้วยตัวขิงช่ายที่เราแยกไว้นะครับผมเสิร์ฟกับพริกน้ำส้มง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงสำหรับคนที่ทานเจนะครับเราก็ขอมีเมนูเจมาแบ่งปันด้วยละกันวันนี้ผมอยากจะเอาเส้นพาสต้าเนี่ยครับมาต้มให้เส้นของเขาเนี่ยมีเนื้อสัมผัสแล้วก็มีกลิ่นคล้ายกับบะหมี่นะฮะแต่เป็นบะหมี่ที่ไม่มีไข่นะครับแล้วเราก็จะมาปรุงง่ายๆครับในซอสที่มีรสชาติจัดจ้านนิดนึงนะฮะสไตล์เสฉวนนอกจากนั้นก็คือผมจะเสิร์ฟกับเห็ดหอมที่ปรุงรสให้มีความเข้มแล้วก็หวานอ่อนๆนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับผักป่วยเล้งให้เป็นเมนูที่ทานแล้วอร่อยแต่ก็ได้บุญด้วยครับเ
เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำตัวน้ำซอสกันก่อนนะครับซึ่งน้ำซอสเนี่ยครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะทำน้ำมันพริกนะฮะซึ่งน้ำมันพริกเนี่ยนะครับเราต้องเลือกใช้น้ำมันที่สามารถทนความร้อนได้สูงแล้วเป็นน้ำมันที่ไม่มีรสนะครับเรานำน้ำมันเนี่ยครับมาตั้งไฟนะฮะพอเขาร้อนแล้วเราปิดไฟนะครับยกออกจากความร้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกชวงเจียลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยหลังจากนั้นเราก็พักไว้ประมาณ20นาทีนะครับเอาละอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นซอสนะครับเราก็จะมีจิ๊กโฉนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ขิง3แว่นนะฮะหลังจากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟครับตั้งไฟจนส่วนประกอบของน้ำตาลละลายนะครับโอเคตัวน้ำมันพริกของเรานะครับเราทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณสัก20นาทีนะฮะคือยิ่งเราทิ้งไว้นานเนี่ยครับมันจะทำให้สีแล้วก็รสชาติของพริกเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรองครับผมเราใส่น้ำมันงาลงไปผสมครับเสร็จแล้วก็เอาตัวซอสที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช้ขิงนะครับใส่ลงไปด้วยครับส่วนต่อไปนะครับที่เดี๋ยวเราจะไปปรุงกันผมก็จะมีส่วนของเห็ดหอมนะครับซึ่งเราไปแช่น้ำจนนุ่มก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดกับซอสผัดกับน้ำตาลง่ายๆครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับแล้วก็นำเห็ดที่เราหั่นไว้นะครับลงไปผัดครับใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยโชยุน้ำตาลทรายผัดส่วนประกอบทุกอย่างนะครับให้เข้ากันดีครับพอส่วนประกอบของน้ำซอสแห้งลงปิดไฟยกออกจากความร้อนได้เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวตัวนี้ฮะเราจะเอาไว้เป็นหน้าตัวบะหมี่ของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากความหอมของโชยุนะครับแล้วก็เห็ดหอมแล้วเนี่ยผมจะโรยงาด้วยครับงาใช้เวลาคั่วไม่นานดังนั้นคั่วสดๆดีกว่าครับและเทคนิคในการคั่วงาให้หอมนะครับแล้วก็มีเม็ดที่กลมสวยผมจะเอางาดิบเนี่ยครับไปล้างผ่านน้ำนิดนึงเพื่อให้ตัวเม็ดของเขาเนี่ยดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วค่อยไปคั่วอีกทีนึงครับเราจะได้งาที่เม็ดกลมสวยแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่กรอบด้วยครับเอาครับเราก็โรยงาที่เราคั่วเนี่ยนะครับลงไปฮะคลุกเคล้านะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกมาพักไว้ก่อนครับเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยนะครับส่วนประกอบเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างพวกพริกหอมนะครับหรือพริกชวงเจียที่ผมใช้ในวันนี้นะครับหรือว่าจะงาขาวก็ตามแล้วเดี๋ยวเราจะมีใส่ถั่วลิสงคั่วด้วยนะครับผลก็จะใช้ของไร่ทิพย์ครับเพราะว่าเขาคัดสรรมาอย่างดีนะครับเลือกที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดรับรองครับว่าเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเมนูนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่แตงกวาลงไปด้วยนะครับสำหรับตัวแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นให้เป็นเส้นๆเราจะลอกแต่ผิวด้านนอกนะครับนะฮะค่อยๆลอกไปเรื่อยๆระวังนิ้วนะครับอย่าให้โดนนิ้วแล้วก็ค่อยหมุนๆไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาซอยให้เป็นเส้นบางๆครับผมน้ำของเราร้อนแล้วนะครับก็เตรียมชามน้ำเย็นไว้นะฮะแล้วเราก็จะเอาผักปวยเล้งเนี่ยลงไปลวกครับผักปวยเล้งนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับลวกให้ปวยเล้งนุ่มดีนะครับสำหรับผักปวยเล้งนะครับก็เอามาแช่ในน้ำเย็นครับเอาละครับพอเราได้ผักปวยเล้งออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะบีบน้ำออกนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็พับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เสือซูชิเนี่ยครับเป็นตัวช่วยครับแล้วเราก็บีบน้ำออกครับเราก็ง่ายๆเลยครับหั่นเป็นท่อนๆครับปกติแล้วเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าเราก็จะต้มให้แบบออเดนเต้แบบอิตาเลียนนะครับแต่เมนูเนี้ยเราทำเป็นเมนูเจนะครับผมจะต้มให้มีความใกล้คลึงกับบะหมี่นะครับวิธีการนี้นะครับผมได้เทคนิคมาจากเชฟท่านหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำนะครับเช่นวันนี้เราใช้น้ำ2ลิตรเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับการที่เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำนะครับจะทำให้น้ำเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าเส้นที่เราได้ก็จะมีความใกล้เคียงกับบะหมี่นั่นเองครับเอาละครับนอกจากนั้นอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นลิงกุนี่นะครับลิงกุนี่เนี่ยเขามีความหมายถึงแบบลิ้นเล็กๆนะครับความแตกต่างของเส้นเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาจะเป็นเส้นยาวนะครับลักษณะจะใกล้เคียงกับสปาเกตตี้ที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเผื่อคุณผู้ชมลองดูด้านหน้าตัดของเขานะฮะเราจะเห็นว่าเส้นตัวนี้มีลักษณะที่แบนเหมือนลิ้นเล็กๆนั่นเองครับเอาละเวลาที่เราใช้ในการต้มนะครับถ้าเผื่อออเดนเต้7นาทีถ้าเผื่อให้นุ่มเลยเนี่ยเราใช้ทั้งหมด9นาทีครับใส่ลงไปได้เลยครับตอนที่เราต้มเส้นเสร็จนะครับเราจะไม่ต้องล้างน้ำอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปคลุกกับเจ้าตัวซอสน้ำมันพริกที่เราเตรียมไว้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวซอสน้ำมันพริกเนี่ยครับใส่ลงในชามผสมเลยครับเส้นของเราครบ9นาทีแล้วครับใส่ลงไปในซอสน้ำมันพริกที่เราเตรียมไว้ครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมแบบว่าซอสมันเยอะขนาดนี้มันจะมันมันจะเลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแบบไม่ต้องใช้ซอสทั้งหมดนะครับแค่ใส่ลงไปคนแค่แบบนี้ครับเราใส่ปวยเล้งที่เราลวกไว้ลงไปด้วยครับหลังจากนั้นนะฮะก็
็เตรียมใส่ชามได้เลยครับเห็ดหอมครับซึ่งตัวเห็ดหอมของเราก็สามารถโรยงาคั่วเพิ่มได้นะครับอ่ะเพิ่มความสดชื่นนิดนึงนะครับด้วยแตงกวาสดๆครับผมสุดท้ายนะครับผมจะใส่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นถั่วลิสงคั่วซีกนะครับของไร่ทิพย์ซึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาคั่วนะครับเขาคั่วให้เราแล้วพร้อมใช้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ